ปัจจุบันภาพการส่งออกของไทยถือเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างดียิ่งในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังสูญเสียรายได้จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งตัวเลขจากการส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขยายตัวร้อยละ 8.93 มูลค่าส่งออกกว่า 700 ล้านบาทหากรวมตัวเลข8เดือนที่ผ่านมานี้จะมีมูลค่าเกินกว่า5ล้านล้านบาทแล้วขณะที่ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวได้ดีขึ้นมาจากมาตรการแก้ไขเชิงรุกและต่อเนื่องของกรอพาณิชย์ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้านราคาของไทยสูงขึ้นจึงขายสินค้าได้มากขึ้นตามไปด้วยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าตัวเลขส่งออกเดือนสิงหาคมอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ยังคงน้อยกว่าช่วง4เดือนก่อนหน้าโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบปัจจัยในด้านการผลิตประกอบกับระบบโลจิสติกมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการขนส่งข้ามประเทศที่มีความเข้มงวดจึงทำให้การส่งออกชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามหากเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่นเวียดนามไทยยังคงสามารถทำได้ดีโดยที่ไม่ติดลบและมั่นใจว่าตลอดทั้งปีนี้จะทำได้เกินเป้าหมายที่ร้อยละ4อย่างแน่นอนประเทศเวียดนามซึ่งตัวเลขส่งออกดีมาโดยลำดับสำหรับเดือนสิงหานี่ติดลบ 1.7% เนื่องจากเราสามารถแก้ปัญหาเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วตัวเลขการส่งออกก็ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นภาพรวมในรอบ8เดือนยังเป็นบวกอยู่ถึง 15.25% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวกว่าร้อยละ 47.92 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตและส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศต่อไปในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับนำเข้าเนี่ยบวกถึง 65.73% เพราะฉะนั้นหมายความว่าภาคการผลิตเราถัดไปก็จะยิ่งขยายตัวมีผลบวกต่อตัวเลขส่งออกต่อไปถ้าตลาดโลกเนี่ยยังฟื้นตัวอยู่อย่างนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะจับมือกับภาคเอกชนขับเคลื่อนการส่งออกต่อไปนะครับเพื่อทำรายได้ให้กับประเทศและจะได้นำรายได้จากการส่งออกนี้ไปแปลเป็น GDP ซึ่งจะส่งผลให้มีเม็ดเงินไปทำงบประมาณแผ่นดินสำหรับแนวโน้มการส่งออกในเดือนกันยายนนี้อาจยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่บ้างอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ประเมินตัวเลขการส่งออกตลอดทั้งปีนี้มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักได้เช่นกันเอกวินกากนิกรายงาน